คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพเมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่16 12-15 พฤษภาคมนี้ณ Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานีคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ถ้าจะถามนะคะสำหรับหนุ่มสาวหน้าใหม่นี่ใครๆก็อยากจะเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่บางครั้งเนี่ยการเริ่มต้นมันก็ไม่ง่ายเงินทองในการลงทุนมันหายากค่ะแต่ปัจจุบันก็จะมีโครงการดีๆมากมายนะคะที่เขาจะเข้ามาช่วยลงทุนกันด้วยวันนี้จะช่วยกันสร้างค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมเป็นอัจฉริยะสร้างเงินล้านค่ะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอาจไม่ใช่เรื่องยากหากมั่นใจว่าธุรกิจของท่านตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตและได้รับการพิสูจน์ถึงการอยู่รอดในโลกธุรกิจมีศักยภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างกรณีของ Grab Taxi ที่เริ่มต้นธุรกิจจากสตาร์ทอัพในเอเชียสร้างมูลค่าทางธุรกิจสู่ระดับหมื่นล้านในเวลาเพียงไม่กี่ปีส่วนใหญ่เราจะชอบลงทุนในบริษัทที่มันมีเขาเรียกว่า proven business model เป็น business model หรือว่ารูปแบบการทำธุรกิจที่มันพิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมแล้วเอามาทำที่เมืองไทยกับ Southeast Asia นั่นคือข้อที่1ข้อที่2เราลงทุนในทีมที่ต้องค่อนข้างเก่งแล้วก็ครบนะครับดังนั้นคือสุดท้ายเนี่ยคือถ้า business model ดีแต่ว่าทีมไม่เก่งสุดท้ายเขาก็ execute ไม่ได้แล้วก็3สิ่งที่เรามองคือว่าตลาดเนี่ยใน Southeast Asia ต้องใหญ่และมีศักยภาพเพียงพอซึ่งส่วนใหญ่เราจะมองตลาดที่มีศักยภาพประมาณ 1,000 ล้านเหรียญขึ้นไปทั้งสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็แน่นอนว่าคือ business model นี้และทีมนี้ต้องสามารถเติบโตหรือที่ภาษาสตาร์ทอัพเรียกว่า scale คือ scale เนี่ยออกนอกจากประเทศไทยและโตเป็นผู้เล่นในระดับภูมิภาคได้ขั้นต่ำ500ตุ๊กตุ๊กกองทุนร่วมลงทุนหรือ Venture Capital ในสังกัดของ500 Startup 1ใน3กองทุนชื่อดังของสหรัฐที่ลงเงินในบริษัทขั้น Early Stage เสมือนการยกกองทุน Silicon Valley มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกโดยสิ่งที่กองทุนนี้มอบให้คือเงินกรอบประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้านบาทร่วมกับการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการผลักดันสตาร์ทอัพในแง่ของความรู้และคอนเนคชั่นแก่บริษัทที่ได้รับการพิจารณาถึงความเป็นไปได้และศักยภาพการต่อยอดธุรกิจในระดับภูมิภาคมุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวทีมที่มีทักษะค่อนข้างครบแล้วเสริมกันนะครับแล้วมีประวัติในการทำงานร่วมกันมาค่อนข้างนานนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูทีมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบครับว่าคือถ้าเกิดตอนเราอายุน้อยเนี่ยตอนเราอายุเท่าเขาเนี่ยเราอยากจะร่วมทีมนี้หรือเปล่าเราสามารถทำงานให้คนคนนี้ได้ไหมคนคนนี้เป็นเจ้านายเราได้ไหมอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดคำตอบว่าเฮ้ยพอจะเป็นไปได้นะมันก็คือเขาอาจจะมีทักษะหรือว่ามีความสามารถในการดึงคนที่เก่งมาร่วมทีมได้ถูกไหมครับธุรกิจส่วนใหญ่ที่500ตุ๊กตุ๊กสนใจจะมุ่งเน้นธุรกิจสตาร์ทอัพที่อาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจในสาขาต่างๆอาทิ FinTech, Education Tech, Property Tech, Travel Tech, E-commerce อย่าปล่อยให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นอุปสรรคค่ะหากคุณมั่นใจว่าแผนธุรกิจของคุณสามารถสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกก้าวเข้าสู่ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสธุรกิจได้จริงลองเดินไปเสนอแผนธุรกิจของคุณกับกองทุน Venture Capital สถาบันการเงินต่างๆเพื่อสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างที่ตั้งใจค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ตลาดก็ถือว่าให้โอกาสเราเสมอนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของทองค่ะ